นี่ก็เป็นข่าวฮือฮาค่ายรถยนต์ใหญ่อันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกา General Motors หรือ GM ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในประเทศไทยวันนี้ตัดสินใจปลดพนักงานมากกว่า 1,000 คนทั่วโลกและเป็นพนักงานประจำซะด้วยครับอุตสาหกรรมยานยนต์ของบริษัททางด้านโลกตะวันตกขณะนี้มาถึงในลูกในช่วงจังหวะหรือว่ารอบของการตัดลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าจะตัดกันแบบต่อเนื่องไปจนถึงอีกหลายปีเหมือนกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือทางฝั่งของอเมริกาเหนือซึ่งก็คือประเทศสหรัฐอเมริกา General Motors ครับหรือว่า GM นะฮะคนเรารู้จักกันดีสำหรับประเทศไทยก็เคยเข้ามาตั้งโรงงานแล้วก็ขายแบรนด์ของรถ GM นะครับอย่างเช่น Chevrolet หรือที่คนเรียกกันว่า Chevy นะครับมีทั้งกระบะมีทั้งสปอร์ตมีทั้ง SUV นะฮะในเมืองไทยที่จังหวัดระยองและสุดท้ายก็ปิดขายโรงงานทิ้งนะฮะ General Motors ก็มาซื้อต่อไปแล้วก็ถอนตัวเองออกจากประเทศไทยไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังคงเป็นแบรนด์ค่ายรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะฮะ General Motors หรือ GM ออกมาบอกครับว่าเขาเตรียมแผนตัดลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอีกครับโดยการปลดพนักงานประจำ full time นะฮะไม่ใช่พนักงานสัญญาจ้างไม่ใช่พนักงานแบบจ้างชั่วคราวนะครับไม่ได้เป็นพนักงานที่มาจากสภาพแรงงานในอเมริกาด้วยแต่เป็นพนักงานประจำซึ่งพนักงานประจำที่เขาจะปลดตรงนี้มีมากกว่า 1,000 คนและไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐทั่วโลกครับนะแผนการตัดลดล่าสุดครั้งนี้เนี่ยนะครับถามว่าพนักงานที่เขาขายที่จะมีการปลดในครั้งนี้เนี่ยแล้วก็แปลกใจนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเขาพยายามปรับสายการผลิตต่างๆจากเครื่องยนต์สันดาปที่เรียกว่าน้ำมันให้กลายมาเป็นการเปลี่ยนผ่านเป็นการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงระบบพลังงานที่โทษนะฮะเป็นรถยนต์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติที่เรียกว่าอัตโนมัติไดรฟ์นะฮะซึ่งจะมีเลเยอร์หรือการพัฒนาแต่ละเฟสแตกต่างกันไปนี่นะครับแต่ปรากฏว่าการปลด 1,000 คนทั่วโลกครั้งนี้เนี่ยนะฮะเป็นการปลดวิศวกรสายพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็เป็นพนักงานที่อยู่ในส่วนของภาคบริการหรือว่าเซอร์วิสเซ็นเตอร์ทั้งหมด 1,000 คนนะครับซึ่งใน 1,000 คนนี่นะฮะแบ่งเป็น2ก้อนคือ 60% หรือ600คนเนี่ยจะถูกปลดออกจากสถาบันพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ของ GM ที่ตั้งอยู่ใกล้กับดีทรอยต์ก็ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของเขาและอีกก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีการปลดส่วนที่เหลืออยู่ในต่างประเทศทั้งหมดทีนี้ท่านผู้ชมดูดีๆนะครับว่าไอ้การปลดครั้งนี้มันเหมือนไปปลดความเป็นหัวใจของการพัฒนารถยนต์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานไฟฟ้าโดยการผลิตซอฟต์แวร์ควบคู่กับการใช้งานรถไฟฟ้าเห็นไหมฮะ 60% เนี่ยก็ตีซะว่า600คนเนี่ยจะตกงานจากในส่วนของสถาบันพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ของ General Motors นะฮะสิ่งสำคัญต่อไปนี่นะครับก็ปรากฏว่านอกเหนือจากการปลดอย่างนี้แล้วนี่นะครับเขายังตัดสินใจที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจปรับการทำงานของธุรกิจในเครือปรับการทำงานขององค์กรเพราะตอนนี้เขาก็ยังมั่นใจอยู่ครับว่าไอ้ขั้นตอนระดับต่างๆนี่มันยังเยอะอยู่นะครับก็เลยทำให้จะมีการลดนะจำนวนสายงานของการทำงานและปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับถามว่า General Motors หรือ GM นั้นมีการปลดพนักงานมาก่อนหน้านี้ไหมคำตอบก็คือว่าย้อนกลับไปในเมษายนเมื่อปี2023นะครับ GM นั้นมีพนักงานทั้งหมดเนี่ยนะฮะอยู่ 5,000 คนที่ตัดสินใจเข้าโครงการที่เรียกกันว่าสมัครใจลาออกก็คือปี2023นี้ใช้โครงการแบบนี้นะฮะถ้าเป็นภาษาของคนทำงานเขาเรียกว่าอันนั้นคือสมัครใจลาออกแต่ถ้าข่าวล่าสุดที่ว่าปลด 1,000 คนเป็นพนักงานประจำอันนี้เรียกว่าจิ้มออกนะฮะเพราะฉะนั้นเองนี่นะครับการประกาศแนวทางของการตัดลดควบคุมค่าใช้จ่ายของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นยุโรปก็ดีไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเหนือก็ดีนี่นะครับยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงนะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็ทำให้แม้แต่ค่ารถยนต์พวกนี้ก็ต้องเอาตัวรอดของตัวเองให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็จะเหนื่อยจริงๆนะครับ